นี่ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแต่ในขณะเดียวกันค่ะจังหวะเวลาของการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้เนี่ยนะคะยอมรับเลยว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทค่อนข้างมากในแวดวงของธุรกิจนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมจะสามารถที่จะใช้โอกาสนี้เพิ่มเติมในเรื่องของผลตอบแทนด้านการลงทุนได้อย่างไรนะคะจึงเป็นที่มาละค่ะของเหตุผลนะคะในการที่จะนำเสนอทางเลือกการลงทุนใหม่ๆโดยมองไปนะคะเจาะลึกลงไปในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของ Citibank เองนะคะได้มีการจัดงานสัมมนาเจาะลึกกองทุนเทคโนโลยี AI นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกละค่ะโดยทางด้านของธนาคาร Citibank ประเทศไทยจัดงานสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อเจาะลึกกองทุนเทคโนโลยี AI นวัตกรรมขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจโลกนะคะโดยคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคาร Citibank ประเทศไทยพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของธนาคาร Citibank อย่างเช่นมิสเตอร์โจนาธานเคอร์ติสนะคะไวท์เพรสิเดนต์พอร์ตโฟลิโอแมเนเจอร์แฟรงคินเทมเพิลตันและทางด้านของมิสเตอร์เควินแลม Head of Retail Distribution Southeast Asia Alliance Global Investor มาร่วมให้คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีระดับโลกที่กำลังน่าจับตาอย่าง AI ค่ะตลอดจนแนวโน้มธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมเปิดตัวกองทุนออฟชอร์ใหม่ที่เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าซิติโกมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะออฟชอร์พาร์ทเนอร์รายใหม่นะครับ Allianz Global Investor นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือได้เรียนเชิญทั้งสองท่านคือทั้ง Allianz กับ Franklin Templeton เนี่ยมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนในด้านเทคโนโลยีแล้วก็ artificial intelligence ให้กับนักลงทุนซิติโกของเราครับก็จริงๆเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายอย่างนะครับจริงๆในอนาคตการทำธุรกิจหรือการทำทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใหม่ๆทีนี้นักลงทุนเนี่ยจะสามารถได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรนะครับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือ artificial intelligence เนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ส่วนหนึ่งนอกจากนี้ City เองนะคะยังสนับสนุนให้นักลงทุนนั้นมีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันความผันผวนในทุกสภาวะตลาดและค่ะด้วยนวัตกรรมการวางแผนความมั่งคั่งอย่าง Total Wealth Advisor นะคะหรือ TWA ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ให้บริการแก่ลูกค้า City Go ล่ะค่ะค่ะ